วันนี้ใน EP ที่2เราจะมาจัดแสงถ่ายภาพนิ่งกันอีก2แบบนะครับอยากรู้ว่าทั้ง2แบบนี้จะให้คาแรคเตอร์ภาพนิ่งออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปจัดกันแบบแรกกันเลยครับThank you.